ทุกคนกลับมาพบกับคุณครูอีกครั้งนะคะสำหรับในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องทันข่าวเหตุการณ์นะคะจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในคาบนี้นะคะดเด็กๆอธิบายความหมายคํำศัพท์จากเรื่องที่อ่านได้ถูกต้องอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกองได้ถูกต้องนะคะสรุปใจความสําคัญของเรื่องที่อ่านได้ถูกต้องระบุข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้ถูกต้องนะคะ ตระหนักถึงมารยาทในการอ่านตระหนักและเห็นคุณค่าของการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมนะคะรวมไปถึงมีความใฝ่เรียนรู้มุ่งมั่นในการทำงานค่ะในเด็กขาในเด็กลองฟังสิ่งที่คุณครูจะเล่าให้ฟังนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันว่าสิ่งที่เด็กๆได้ฟังไปเมื่อสักครู่นะคะมันเกี่ยวกับอะไรนะคะไข้เลือดออกกับโควิด -19 มีอาการป่วยของโรคคล้ายกันเช่นมีไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยเบื่ออาหารคลื่นไส้อาเจียนอาจทำให้เกิดความสับสนในการสังเกตอาการโดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็กควรดูแลอย่างใกล้ชิดในแพทย์สมศักดิ์อักขศินอธิบดีกรมการแพทย์เปิดเผยว่า สภาพอากาศที่แปรปรวนทั้งอากาศร้อนและมีพายุส่งผลให้ฝนตกในหลายพื้นที่ทำให้เกิดน้ำท่วมขังซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในหลายจังหวัดพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นประกอบกับมีการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 อาจทำให้ประชาชนเกิดความสับสน อาการของโรคไข้เลือดออกกับโรคโควิด -19 โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็กควรดูแลอย่างใกล้ชิดเนื่องจากเด็กเล็กจะป่วยง่ายและเด็กในกลุ่มอายุต่ำกว่า5ปียังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด -19 หากพบว่าไม่สบายมีไข้ปวดเมื่อยร่างกายท้องเสียตรวจเอทีเคแล้วผลเป็นลบ ให้ระวังไข้เลือดออกรวมด้วยข้อมูลจากสำนักงานกองทุนสนับสน,นุนการสร้างเสริมสุขภาพสสสจบไปแล้วนะคะสำหรับสิ่งที่คุณครูเนี่ยได้เล่าได้อ่านให้เด็กๆฟังนะคะสิ่งที่เด็กๆได้ฟังเมื่อสักครู่นะคะเด็กๆฟังเมื่อสักครู่นะคะเราเรียกว่าอะไรคะ เด็กๆคิดว่ามันเป็นอะไรมันเป็นนิทานเหมือนคาบที่ผ่านมาที่คุณครูเล่าให้เล่าให้ฟังไหมคะไม่ใช่นะคะสิ่งที่คุณครูได้เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่อ่านให้ฟังเมื่อสักครู่คือข่าวนั่นเองนะคะในเนื้อหาข่าวเนี่ยก็ได้แจ้งไปเนาะว่าเราควรที่จะทําอย่างไรนะคะเมื่อตรวจแล้วผลเอทีเคเป็นลบแล้วยังมีอาการดังกล่าวไม่ให้เราเนี่ยสับสนนะคะระหว่างโรคไข้เลือดออกกับโรคโควิด1 9้นั่นเองนะคะ แล้วนักเรียนค่ะนักเรียนจะทำอย่างไรนะคะให้ทราบเหตุการณ์ต่างๆในแต่ละวันได้อย่างทันท่วงที่เราจะต้องทำยังไงคะเราอยู่เฉยๆเราจะทราบเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในแต่ละวันไหมคะไม่แน่นอนนะคะเด็กๆอาจจะไปหาอ่านจากในหนังสือพิมพ์ในอินเทอร์เน็ตนะคะหรืออาจจะดูจากในโทรทัศน์ในตอนเช้านะคะเราอาบน้ํา เสร็จนะคะแต่งตัวเสร็จลงมาทานข้าวเงี้ยเด็กๆเปิดทีวีแล้วก็เปิดไปช่องที่มีข่าวนะคะเด็กๆจะได้ทันเหตุการณ์นะคะทราบว่าแต่ละวันนะคะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะเราจะได้เตรียมตัวไว้ได้ทันเนาะนั่นรหะคะ่ะเด็กๆะ่ะสงสัยไหมล่ะคะ่ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับที่เราจะเรียนในวันนี้คุณครูมาอ่านข่าวให้เลือดออกข่าวโควิดให้พวกเราฟังทําไมมันเกี่ยวข้องคะ่ะเด็กๆะ่ะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของ ข่าวเหตุการณ์นะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้รู้ทันนะคะ,ะท่วงทันเหตุการณ์นะคะว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะกิจกรรมต่อไปเดี๋ยวเราจะมาร่วมกันอ่านออกเสียงนะคะเรื่องทันข่าวเหตุการณ์นะ,ะเพื่อที่จะนํามาร่วมกันตอบคําถามเช่นเคยนะคะเดี๋ยวครูให้เด็กๆเตรียมตัวก่อนนะคะใครที่ยังนั่งแบบ ไม่ถนัดอ่ะนั่งให้ดีๆนะคะเตรียมดินสอเตรียมกระดาษมาจดเผื่อมีคําศัพท์ที่เออเราไม่ทราบความหมายนะคะจดไว้แล้วก็มาสอบถามคุณครูในท้ายเรื่องนี้ได้นะคะรวมไปถึงประโยคไหนที่เราไม่เข้าใจหรือเรามีคําถามเราจดไว้ได้นะคะให้ให้เวลาประมาณ30วินาทีค่ะตอนนี้มีเพื่อนกําลังหาดินสอหายังลบอยู่นะคะเตรียมความพร้อมมาก ยอดเยี่ยมค่ะตอนนี้นะคะจากการสังเกตแล้วดเด็กๆน่าจะมีความพร้อมที่จะอ่านนะคะออกเสียงเรื่องทันข่าวเหตุการณ์การพร้อมเพียงแล้วเนาะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มเลยค่ะวันนี้หนูเตยมาโรงเรียนแต่เช้าพบครูสดใสที่หน้าประตูโรงเรียนหนูเตยหยุดยืนตรงวางกระเป๋าและยกมือไหว้ สวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีจ้ะหนูเตยมาโรงเรียนแต่เช้าเลยนะครูสดใสทักทายด้วยใบหน้ายิ้มแย้มหนูเตยขึ้นมาถึงห้องเรียนพบเพื่อนหลายคนมาถึงก่อนทันวากำลังเช็ดโต๊ะเรียนน้ำอ้อยกำลังจัด หนังสือและอุปกรณ์การเรียนอ้อ,อมกำลังนั่งอ่านหนังสือหนูเตยรีบทำกิจวัตรประจำวันให้เสร็จอย่างรวดเร็วเพื่อจะได้มีเวลาเข้าไปอ่านหนังสือในห้องสมุดก่อนโรงเรียนเข้าเมื่อได้ยินสัญญาณบอกเวลาเข้าเรียนหนูเตยจึงพูดด้วยเสียงดังชัดเจน เพื่อนๆได้เวลาเข้าแถวแล้วค่ะทันวาเดินไปปิดไฟเพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้าเพื่อนๆเดินทยอยกันออกมาเข้าแถวเตรียมเขารพธงชาติหนูเตยถือกล่องใส่บัตรที่มีสามสีเพื่อมอบให้แก่เพื่อนๆหนูเตยนำบัตรสีเขียวเสียบไว้ที่กระเป๋าเสือ้อสำหรับเพื่อนที่เข้าแถวเป็นระเบียบ เพื่อนที่ชอบคุยและเล่นในแถวจะได้รับบัตรสีเหลืองเป็นการเตือนก่อนส่วนเพื่อนที่เตือนแล้วไม่ฟังจะได้รับบัตรสีแดงและถูกหักคะแนนความมีวิน,นัยเช้านี้เพื่อนๆให้ความร่วมมือในการเข้าแถวดีมากจึงได้รับบัตรสีเขียวกันทุกคน หลังจากนักเรียนเคารพธงชาติเสร็จและเข้าห้องเรียนแล้วครูสดใสให้นักเรียนที่เตรียมข่าวหรือเหตุการณ์ต่างๆออกมาเล่าให้เพื่อนฟังหน้าชั้นเรียนฟ้าแจ่มอาสาเป็นผู้เล่าคนแรกเรียนคุณครูที่เคารพและเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้ ดิฉันจะออกมาเล่าข่าวในพระราชสำนักเมื่อวานนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พระรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานในการประชุมสัมมนาเรื่องการสอนภาษาไทย พระองค์ทรงส่งเสริมให้เด็กไทยมีนิสัยรักการอ่านดิฉันจึงขอเชิญชวนเพื่อนๆให้ใช้เวลาว่างอ่านหนังสืออยู่เสมอนะคะเมื่อฟ้าแจ่มพูดจบเพื่อนปรบมือให้ฟ้าแจ่มน้อมรับด้วยการโค้งคำนับครูสดใสช่วยให้ข้อคิด เป็นบทร้อยกรองให้เด็กๆพูดตามการอ่านนั้นสำคัญช่วยก้าวทันการสื่อสารท่องโลกอย่างสำราญด้วยการอ่านสร้างปัญญาต้นกล้าอาสาเป็นคนเล่าข่าวคนที่สองข่าวของต้นกล้าเป็นข่าวต่างประเทศ เกี่ยวกับภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติเช่นแผ่นดินไหวน้ำท่วมซึ่งสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงคนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากบ้านพังพินาศเสียหายคนไร้ที่อยู่อาศัยตนกลา้าเชิญชวนให้เพื่อนๆช่วยสละเงินคนละเล็กคนละน้อยเพื่อส่งไปช่วยพวกเขา เพื่อนต่างขยับตัวหยิบเงินในกระเป๋าครูสดใสจึงขอให้นักเรียนที่อยากบริจาคเงินนำเงินไปหยอดลงในกระป๋องอมสินที่ครูเตรียมไว้ให้ในตอนกลางวันจบไปแล้วนะคะสำหรับ เรื่องที่เราอ่านไปเมื่อสักครู่นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะมีคำศัพท์ใดบ้างที่เด็กๆรู้สึกสงสัยนะคะรู้สึกว่ามันยังไม่ชัดเจนนะคะยังไม่ทราบความหมายนะคะเด็กๆได้รวบรวมใส่ในกระดาษของเราเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าคุณครูเนี่ยได้เตรียมคำศัพท์แล้วก็ความหมายคำใดไว้ให้เด็กๆได้เรียนรู้บ้างนะคะ เมื่อเราเจอคำที่ไม่ทราบความหมายนะคะเบื้องต้นเด็กๆสังเกตจากบริบทรอบข้างก่อนก็ได้ว่ามันน่าจะหมายถึงอะไรนะคะถ้าเราไม่ทราบจริงๆเราก็สามารถที่จะไปสืบค้นนะคะในหนังสือพจนานุกรมหรือในเว็บไซต์พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานได้เลยนะคะเรามาดูกันที่หน้าแรกนะคะมีคำไหนบ้างคะที่เด็กๆยังไม่ทราบความหมายคำว่าก,กิจ,จวัตรเด็กๆทราบความหมายไหมคะกิจ,จวัตรคืออะไรคะ เป็นกิจ,จวัตรน่าจะมาพร้อมกับกิจ,จวัตรประจําวันเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่เรานะคะทําเป็นประจำนะคะทําแบบทุกๆวันถูกต้องไหมคะหรือว่าทําบ่อยๆนะคะเป็นสิ่งที่เราทําเป็นประจำหรือทําบ่อยๆนั่นเองนะคะต่อมาค่ะต่อมาคํานี้เลยเหตุการณ์ค่ะเหตุการณ์คืออะไรคะหมายถึงเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะ เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะคือเรื่องที่เกิดขึ้นนั่นเองหน้าต่อมาเลยนะคะอันนี้เป็นคำราชาศัพท์นะคะคำนี้ค่ะ,สะเสด็จพระราชาดำเนินนะคะก็คือหมายถึงไปนั่นเองนะคะคำต่อมาเลยคำนี้ค่ะประชุมสัมมนาคำว่าสัมมนาคืออะไรสัมมนาเป็นการ ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นนะคะหรือหาข้อสรุปข้อเสนอแนะร่วมกันนั่นเองเนาะต่อมานะคะต่อมาบทร้อยกองที่ครูสดสายอ่านให้เด็กๆฟังนะคะคำนี้เลยสำรานสำราญ,ราญลองคาดเดาดูซิว่าท้องโลกอย่างสำราญน่าจะหมายถึงอะไรคะอย่างสุขสบายนะคะอย่าง ที่มันทำให้มันมีความสุขสบายนะคะต่อมาค่ะภัยพิบัติค่ะต้นกระอาสาอ่านข่าวนะคะข่าวต่างประเทศที่มันเกิดภัยพิบัติขึ้นค่ะภัยพิบัติคืออันตรายที่ทำให้เกิดความสูญเสียนะคะภัยพิบัติที่มันเกิดจากธรรมชาติก็แปลว่าอันตรายที่มันเกิดจากธรรมชาตินาอพอเกิดแล้วมันทำให้เกิดความสูญเสียนะคะบ้านเรือนเสียหายนะคะหรืออาจจะ เสียชีวิตผู้คนอาจจะเสียชีวิตก็ได้เนาะต่อมาค่ะบ้านพังพินาศคําว่าพินาศหมายถึงอะไรพินาศคือเสียหายสิ้นเชิงเลยนะคะเสียหายย่อยยับไปเลยเอาละค่ะเด็กๆขาเรามาร่วมกันตอบคําถามนะคะจากเรื่องที่เราอ่านนะคะโดยเด็กๆสามารถที่จะเปิดหนังสือเรียนวรรณคดีและวรรณกรรมนะคะเรื่องทันข่าวเหตุการณ์ประกอบไปได้นะคะ มาเริ่มกันที่นะคะกิจกรรมอ่านเข้าใจได้คำตอบนะคะคำถามแรกที่คุณครูได้เตรียมมานะคะขณะที่พบคุณครูสดใสหน้าโรงเรียนนะคะหนูเตยปฏิบัติตนอย่างไรที่แสดงถึงการมีมารยาทที่ดีค่ะหนูเตยทำพฤติกรรมแบบไหนคะตอนที่พบคุณครูสดใสหน้าโรงเรียนในตอนเช้าอ่ายืนตรงค่ะจากนั้นเขาทำอะไรคะวางกระเป๋าลงแล้วค่อย ยกมือทำความเคารพนะคะยกมือไหว้คุณครูนั่นเองนะคะยืนตรงวางกระเป๋าแล้วค่อยกมือไหว้คุณครูนั่นเองเนาะตรงกับที่เด็กๆตอบเลยนะคะยอดเยี่ยมมากๆนะคะต่อมานะคะเด็กๆขาเมื่อพบคุณครูนะคะนะักเรียนปฏิบัติตนเหมือนหนูเตยหรือไม่เด็กๆคิดว่าเวลาเด็กๆพบคุณครูในโรงเรียนเนี่ยเด็กๆได้ทําเหมือนกับที่หนูเตยทํำไหมคะ บางคนบอกว่าหนูบางทีหนูก็ลืมยืนตัวตรงอะคะ่ะหนูก็แบบว่าเดินอยู่ก็ไหวเลยนะคะ,ะบางคนก็บอกว่าลืมวางกระเป๋าค่ะถือกระเป๋าก็ไหวเลยอาบางคนอาจจะบอกว่าอ,อาจจะลืมข้อใดข้อหนึ่งไปนะคะลืมข้อใดข้อหนึ่งไปคราวนี้นะคะเด็ก่ะกิจกรรมที่หนูเตยนะคะเขามี บัตรใช่ไหมคะประเมินความเรียบร้อยนะคะในการเข้าแถวของเพื่อนๆนะคะเขาทําอย่างไรคะเพื่อที่จะประเมินว่าเพื่อนคนไหนเนี่ยเข้าแถวเรียบร้อยไหมหรือว่าพูดคุยหรือว่าอะไรเขาทำยัางไงคะใช้บัตรใช้บัตรกี่สีคะสสี3าระดับด้วยกันนะคะสีแรกเลยสีเขียวดีไหมคะสีเขียวคนที่ได้สีเขียวสีเขียวเนี่ยดีนะคะแปลว่าเข้าแถว ดีนะคะก็คือไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเนาะสีเหลืองนะคะแล้วก็สุดท้ายสีแดงเนาะนะคะอ่ะต่อมานะคะอุ้ยเมื่อกี้คุณครูได้แอบเฉลยไปใช่ไหมคะเขาถามว่าบัตรแต่ละสีเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรอ่ะสีเขียวคืออะไรนะคะเขาแถวดีเป็นระเบียบนะคะไม่พูดคุยนะคะและสีเหลืองนะคะมีพูดคุยมีเล่นกันแต่พอตักเตือนปุ๊บเป็นไง หยุดนะคะก็จะได้ใบสีเหลืองไปแต่ถ้าใครที่ได้สีแดงเนี่ยถือว่าขั้นวิกฤตแล้วนะก็คือเข้าแถวไม่เป็นระเบียบเลยนะคะพูดคุยเล่นการเตือนแล้วก็ไม่ฟังยังทําอีกนะคะสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นนะคะได้บัตรสีแดงไปเนบที่กระเป๋าแน่นอนนะคะโอเคนะคะสำหรับบัตรแต่ละสีเนี่ยก็เป็นตัวที่จะช่วยจัดระเบียบการเข้าแถวของเพื่อนๆนนะคะ ต่อมาเลยนะคะการใช้บัตรสีแจกเพื่อนขณนะเข้าแถวเด็กๆคิดว่ามีประโยชน์อย่างไรคะหลายๆคนบอกว่าโรงเรียนเราน่าจะนํามาใช้บ้างนะเพราะว่าเขาจะได้รู้ตัวว่าเขาเนี่ยอ,อยู่ในระเบียบหมเวลาเข้าแถวเคารพธงชาตอิอันนี้คุณครูเห็นด้วยนะคะใครอยากจะนําไปปรับใช้ก็ลองไปนําเสนอคุณครูได้เลยนะคะ แต่ก่อนอื่นมาตอบคําถามนี้กันก่อนนะคะว่าการที่ใช้บัตรสีนะคะแจกเพื่อนขณะเข้าแถวเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรคะเพื่อนๆทราบไหมทราบนะว่าว่าเขาเนี่ยควรที่จะปรับปรุงตรงไหนหรือมีข้อผิดพลาดตรงไหนเพื่อที่จะ แก้ไขให้มันดีขึ้นนั่นเองเนาะทำให้ทุกคนเนี่ยทราบข้อดีข้อเสียของตนเองนะคะถ้าทําดีแล้วก็อาจจะทําให้ดีมากขึ้นหรือว่าทําดีต่อไปเรื่อยๆแต่ตรงไหนที่มันมีข้อผิดพลาดได้รับการตักเตือนเขาก็อาจจะแก้ไขในครั้งต่อๆไปนะคะซึ่งคุณครูก็เห็นด้วยนะว่าการใช้บัตรสีแจกเพื่อนๆขณะเข้าแถวเนี่ยเป็นการจัดระเบียบการเข้าแถวเขารบธงชาติที่ดีมากๆเลยควรนําไปปรับใช้ตามนะคะ ต่อมานะคะแล้วบัดสีที่หนูเตยใช้อ่ะคะ่ะเด็กๆคิดว่าสามารถนําไปปรับใช้กับอะไรหรือกับอย่างอื่นอะไรได้อีกบ้างนอกจากการเข้าแถวเคารพทงชาติแล้วการนั่งเรียนในห้องได้ไหมคะ่ะได้ไหมได้นะคะการเขียนงานในสมุดได้ไหมสีเขียวคือโอ้โหเป็นระเบียบนะคะอ่านแล้วอ่านง่ายสบายตาอ่าสีเหลืองคืออาจจะแบบอืม ตัวใหญ่บ้างเล็กบ้างหรือว่าสกรปรกบ้างแต่พอเตือนแล้วก็แก้ไขให้มันดีขึ้นนะแต่สีแดงเป็นไงเตือนแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นถูกต้องไหมอ่ะเราใช้บัสีในกรณีนี้ได้ไหมคะได้นะคะได้เช่นกันนะคะเด็กๆจะนําไปใช้ในกรณีไหนหรือในเหตุการณ์ไหนก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการ ประเมินการพูดหน้าชั้นเรียนของนักเรียนแต่ละคนก็ได้ว่าคนนี้เนี่ยโอ้โหบุคลิกดีมั่นใจนะคะพูดชัดเจนพูดตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมายอ่ะเอาบัตรสีเขียวไปอ่าเป็นแบบการประเมินนะคะโดยใช้สีเนาะก็ง่ายดีนะคะหรือเป็นการประเมินการทําความดีของเพื่อนๆในแต่ละวันก็ได้หรือประเมินความรับผิดชอบในการทําเวรของเพื่อนๆในแต่ละวันก็ยังได้เลยเห็นไหม บัตรสีแค่3ามสีสีเขียวสีเหลืองสีแดงเนี่ยนะคะนำมาใช้ได้ในหลายเหตุการณ์มากๆเลยเนาะค่ะนี่นะคะหลังจากเข้าห้องเรียนแล้วนะคะครูสดใสให้นักเรียนทำอะไรคะเป็นกิจกรรมแรกเลยที่ครูสดใสเตรียมมานะคะแล้วก็ดเด็กๆก็ได้รับการบ้านเตรียมมานะคะทำอะไรคะเตรียมข่าวหรือเหตุการณ์ต่างๆออกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังหน้าชั้นเรียนนะคะซึ่ง คนแรกที่ออกมาเล่าเลยค่ะเด็กๆค่ะคือฟ้าแจ่มนะคะฟ้าแจ่มเนี่ยเขาขา่าเขาเล่าข่าวเรื่องอะไรคะเป็นข่าวเกี่ยวกับอะไรคะข่าวในพระราชสำนักถูกต้องไหมคะนะคะมันเกี่ยวกับอะไรนะคะอ่านะคะเป็นอ่า การเปิดนะคะกิจกรรมสัมมนาเนาะชวนเชิญชวนให้เพื่อนๆเนี่ยมาอ่านหนังสือในเวลาว่างนะคะที่เด็กคิดว่าเพราะอะไรฟ้าแจ่มจึงเชิญชวนให้เพื่อนเ่อเนี่ยาหาเวลาว่างมาอ่านหนังสือมันสอดคล้องกับเนื้อหาที่เขาเล่าใช่ไหมคะเพราะว่าเนื้อหาข่าวที่เขานํามาเล่าเนี่ยกล่าวถึงนะคะการส่งเสริมให้เด็กไทยเนี่ยรักการอ่านนั่นเองนะคะซึ่งคุณครูก็เห็นด้วยกับ กิจกรรมหรือว่าเนื้อหาข่าวนี้นะคะก็คือถ้าเรายิ่งอ่านมากเนี่ยเราก็จะมีความรู้มากเนาะแล้วก็เวลาเราไปเจอเหตุการณ์หรือว่าเจออะไรต่างๆเราก็สามารถที่จะนําความรู้หรือสิ่งที่เราอ่านเนี่ยมาใช้ได้นะคะยิ่งอ่านเยอะคุณครูว,ว่าได้เปรียบนะเพราะฉะนั้นนะคะกะ็ฝากนะคะที่เด็กอ่านหนังสือให้เยอะๆเนาะมีเวลาว่างนะคะกะ็ลดการดูทีวีลงหรือว่าลดการ เล่นเกมลงนะคะขอเวลาสัก5านาที10นาทีลองมาอ่านหนังสือดูนะคะหรืออ่านข่าวสั้นๆก็ได้นะคะเราจะได้ตามทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะในแต่ละวันเนาะต่อมาค่ะคนต่อมานะคะคือต้นกล้านะคะต้นกลาเนี่ยเขาเล่าข่าวเรื่องอะไรคะเป็นข่าวต่างประเทศใช่ไหมคะเป็นข่าวต่างประเทศเกี่ยวกับภัยพิบัตินะคะที่เกิดจากธรรมชาตินะคะที่เกิดจากธรรมชาติ มันไม่ใช่ฝีมือมนุษย์นะคะเราควบคุมไม่ได้นาะมันเกิดจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นฝนตกนะคะดินถล่มนะคะภูเขาไฟระเบิดสิ่งนี้นะคะเป็นภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาตินะคะพอเล่าเสร็จแล้วค่ะดิๆดคขาต้นกล้าเนี่ยได้เชิญชวนให้เพื่อนๆเ,เนี่ยบริจาคเงินอาทำไมเขาต้องเชิญชวนให้เพื่อนๆบริจาคเงิน,นะคะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคะ ชาวบ้านนะคะหรือประชาชนที่อยู่ในบริเวณนั้นได้รับความเดือดร้อนเนาะนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านทรัพย์สินนะคะก็บริจาคนะคะเพื่อที่จะเอาไปช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนหรือว่ากำลังยากลำบากอยู่นั่นเองนะคะ จบกันไปแล้วนะคะแต่เอ๊นักเรียนขาฟังค,คุณครูเล่าให้ฟังนะคะฟังต้นกล้าเล่าข่าวนะคะโอ้โหในเนื้อเรื่องเนี่ยมีข่าวเยอะแยะเลยนะคะแล้วเด็กๆเนี่ยเคยอ่านหรือไปดูข่าวอะไรมาบ้างคะ นะคะเดี๋ยวเราเนี่ยมาร่วมกันอ่านข่าวกันดีกว่าบางคนบอกว่าอ่าไม่ค่อยได้อ่านข่าวไม่ไม่รู้จะไปอ่านยังไงนะคะหรือว่าไม่ค่อยได้ดูข่าวเลยเปิดการ์ตูนดูอย่างเดียวอ่ะก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาร่วมกันอ่านข่าวที่คุณครูเนี่ยได้เตรียมไว้ให้เนาะเพื่อที่จะได้ร่วมกันตอบคำถามหลังจากที่อ่านข่าวนี้นะคะ เตรียมตัวก่อนนะคะเช่นเคยเช่นเคยนะคะเตรียมสมุดเตรียมดินสอเตรียมกระดาษไว้เลยเราเจอคําศัพท์คําไหนที่ไม่ทราบความหมายเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันหรือมีตรงไหนมีข้อสงสัยเราจดไว้นะคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มอ่านกันเลยเนาะโรคไข้เลือดออกกับโรคโควิด -19 มีอาการป่วยของโรคคล้ายกันเช่นมีไข้สูง ปวดศีรษะปวดเมื่อยเบื่ออาหารคลื่นไส้อาเจียนอาจทำให้เกิดความสับสนการสังเกตอาการโดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็กควรดูแลอย่างใกล้ชิดนายแพทย์สมศักดิ์อักขสินอธิบดีกรมการแพทย์เปิดเผยว่าสภาพอากาศที่แปรปรวนทั้งอากาศร้อน และมีพายุส่งผลให้ฝนตกในหลายพื้นที่ทำให้เกิดน้ำท่วมขังซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันยุงลายในหลายจังหวัดพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นประกอบกับมีการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 อาจทำให้ประชาชนเกิดความสับสนอาการของโรคไข้เลือดออก กับโรคโควิด -19 โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็กควรดูแลอย่างใกล้ชิดเนื่องจากเด็กเล็กจะป่วยง่ายและเด็กในกลุ่มอายุต่ำกว่า5ปียังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 หากพบว่าไม่สบายมีไข้ปวดเมื่อยร่างกายท้องเสียตรวจ ATK แล้วผลเป็นลบ ให้ระวังไข้เลือดออกรวมด้วยสำหรับโรคโควิด19โอมิครอนในผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการคล้ายกับโรคไข้เลือดออกโดยเฉพาะอาจมีไข้สูงอาเจียนหรือท้องเสียหากมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด19ในระยะ7-10วัน และทำการตรวจ ATK ด้วยตนเองจะช่วยคัดกรองแยกโรคได้ในกรณีแยกไม่ได้การตรวจเลือดเช่นการหาค่าความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและการตรวจหาโปรตีน NS1 ของไวรัสไข้เลือดออกโดยเฉพาะในช่วง3วันแรกของไข้ จะช่วยวินิจฉัยโรคไข้เลือดออกได้ข้อมูลจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส,สจบไปแล้วนะคะสำหรับข่าวที่คุณครูดได้เตรียมมาให้นะคะหลังจากที่เราอ่านข่าวจบแล้วนะคะดเด็กๆลองดูซิว่าอ่านะคะมี ข้อมูลอะไรบ้างที่เราได้รับมาจากข่าวเหมือนกับข่าวตอนแรกที่คุณครูอ่านให้ฟังไหมคะเหมือนกันเลยนะคะมีข้อมูลเพิ่มเติมมาเล็กน้อยในช่วงท้ายๆแค่นั้นนะคะเรามาเข้าสู่กิจกรรมจับใจความตามที่อ่านกันดีกว่านะคะเด็กๆ่ะเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะมีประโยคนะคะแล้วก็เว้นช่องไว้นะคะให้เด็กๆเนี่ยได้เติมนะคะข้อความลงไป นะข้อที่1น,นะคะถามว่าข่าวนี้กล่าวถึงกล่าวถึงอะไรคะข้อมูลเขาเนี่ยเน้นย้ำเลยในเรื่องของโรคไข้เลือดออกกับโรคโควิด1 9ว่ามีอาการคล้ายกันนะคะสอนให้เราเนี่ยแยกว่าอาการแบบนี้เนี่ยน่าจะเป็น โรคไข้เลือดออกหรือเปล่าหรือแบบนี้จะเป็นโรคโควิด19หรือเปล่านะคะซึ่งมันมีอาการคล้ายกันเนาะเราสามารถที่จะแยกอาการได้อย่างไรนะคะต่อมาข้อที่2อนะคะอาการที่คล้ายคลึงกันของโรคไข้เลือดออกกับโรคโควิด19เนี่ยมีอะไรบ้างคะเช่นมีไข้สูงนะคะปวดศีรษะปวดเมื่อยเบื่ออาหาร คลื่นไส้อาเจียนนะคะอาการนี้มันคล้ายคลึงกันมากๆเลยถ้าเกิดว่าเราแยกไม่ออกนะคะแล้วเราเร,าราักษาผิดๆเนาะก็อาจจะทําให้อาการของโรคนี้นะคะแย่ลงก็ได้เนาะต่อมาข้อที่3นะคะในเบื้องต้นสามารถที่จะคัดกรองแยกระหว่างโรคไข้เลือดออกกับโรคโควิด19ได้อย่างไรคะอ่าสำหรับคนที่มีประวัติใกล้ชิดกับ ผู้ป่วยโควิด19นะคะในระยะ7-10วันเนี่ยให้ตรวจ ATK เลยนะคะถ้าตรวจแล้วพบก็แปลว่าเป็นโควิด19แต่ถ้าตรวจแล้วไม่พบก็ถ้ามีอาการนะไข้สูงปวดหัวปวดเมื่อยแต่ว่าตรวจ ATK แล้วผลมันไม่ขึ้นนะคะก็แปลว่าเราเนี่ยเป็นโรคไข้เลือดออกแน่นอนเลยนะคะก็ให้ไปตรวจนะคะที่โรงพยาบาลนะคะ ข้อที่4นะคะข้อที่4นะคะถ้าแยกอาการระหว่างโรคไข้เลือดออกกับโรคโควิด1 9ไม่ได้ควรทําอย่างไรคะเราควรปฏิบัติอย่างไรคะเราแยกไม่ได้อ่าเราต้องไปที่โรงพยาบาลน,นะคะเพื่อที่จะไปตรวจเลือดนะคะเพื่อที่จะหาค่าความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดนะคะหรือเป็นการตรวจหาโปรตีน ns 1ของไวรัสไข้เลือดออกเนาะ ข้อสุดท้ายเลยนะคะข่าวนี้เนี่ยมีประโยชน์กับเราอย่างไรคะมีประโยชน์แน่นอนใช่ไหมคะแน่นอนเลยตอนคุณครูอ่านครั้งแรกเนี่ยคือได้ความรู้ใหม่เลยนะคะก็เลยอยากจะนํามาให้เด็กๆเ,เนี่ยได้เรียนรู้ได้อ่านกันนะคะมีประโยชน์อย่างไรคะทาให้เราทราบนะคะความแตกต่างหรือว่าทําให้เราสามารถที่จะแยกอาการของโรคไข้เลือดออกกับโรคโควิด -19 ในเบื้องต้นได้เนาะแต่ถ้าเกิดว่า ในเชิงลึกเนี่ยเราก็ไม่เราก็ไม่ได้มีความสามารถใช่ไหมคะเราก็ต้องไปโรงพยาบาลเพื่อที่จะไปตรวจอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆคะการอ่านนะคะหรือการฟังข่าวเนี่ยเด็กๆคะมันมีประโยชน์กับเราอย่างไรบ้างคะถ้าเราไม่เคยอ่านหรือว่าไม่เคยฟังนะคะข่าวเมื่อสักครู่เลยเนี่ยเราจะทราบไหมว่ามันเป็นอย่างไร ไม่มีทางทราบแน่นอนเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นประโยชน์นะคะที่เราได้รับจากการที่เราเนี่ยติดตามข่าวสารนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยเท่าทันเหตุการณ์นะคะรวมไปถึงมันมีประโยชน์นะคะในการดําเนินชีวิตด้วยทําให้เรารู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือเราจะต้องหาทางแก้ไขมันอย่างไรนะคะที่จะทําให้มันดีขึ้น จากการที่เราเนี่ยได้เรียนรู้ร่วมกันผ่านกิจกรรมต่างๆมานะคะดเด็กสามารถที่จะสรุปความคิดรวบยอดได้ไว่าอย่างไรคะว่าการที่อ่านข่าวเนี่ยทำให้อย่างไรคะทำให้เด็กได้อะไรแล้วก็ผู้ที่อ่านข่าวเป็นประจำเนี่ยจะเป็นอย่างไรการอ่านข่าวทําให้ได้รับความรู้ใหม่ๆเนาะซึ่งผู้ที่อ่านข่าวเป็นประจำก็จะทําให้รู้เท่าทานเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนั่นเอง นะคะแน่นอนนะคะอ่านมากรู้มากเหมือนที่คุณครูบอกเลยนะคะสรุปแล้วนะคะการอ่านข่าวทําให้เราได้รับความรู้ใหม่ๆนะคะแล้วก็การที่เราอ่านข่าวเป็นประจำนะคะก็จะทําให้เรารู้เท่าทานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยเนาะเอาละค่ะดำเนินการมาถึงกิจกรรมบอกกล่าวเล่าข่าวแล้วนะคะกิจกรรมนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆเนี่ยได้เลือกนะคะ วิธีการนะคะแบ่งกลุ่มตามใจชอบเลยนะคะแบ่งตามความเหมาะสมหรือจะทําเป็นคู่หรืออยากจะทําเป็นรายบุคคลก็ได้นะคะโดยให้เด็กๆเนี่ยเลือกอ่านข่าวที่ตนเองสนใจมา1ข่าว แล้วก็ไปฝึกอ่านให้คล่องแคล่วเลยนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาอ่านให้เพื่อนๆฟังนะคะเมื่อเราเลือกข่าวแล้วเราฝึกอ่านอย่างคล่องแคล่วแล้วนะคะให้เด็กจับใจความสําคัญของข่าวที่อ่านด้วยนะคะว่าใครทําอะไรที่ไหนยอย่างไรเมื่อไหร่นะคะจากนั้นมาสรุปข้อคิดที่ได้จากข่าวที่เราอ่านให้เพื่อนๆฟังนะคะแล้วก็เรามาคิดหาวิธีนะคะในการสร้างสารรค์รูปแบบการน,นําเสนอให้น่าสนใจเช่นเคย ะะเกณฑ์นในการประเมินนะคะกิจกรรมบอกกล่าวเล่าข่าวนี้นะคะดเด็กอ่านข่าวได้อย่าง คล่องแคล่วชัดเจนนะคะสรุปใจความสําคัญจากการอ่านข่าวได้นะคะสรุปข้อคิดที่ได้จากการอ่านข่าวนะคะและมีความคิดสร้างสรรค์นในการนําเสนอเพียง4ี่ข้อนี้นะคะดเด็กๆทําได้ดีในทุกๆข้อดเด็กๆก็จะได้รับคะแนนเต็มเลยแต่ว่ามีข้อใดข้อหนึ่งขาดหายไปหรือบกพร่องไปคะแนนที่เราจะได้รับก็จะต้องโดนล,ลดไปตามลําดับนะคะ ไม่ยากนะคะไม่ยากเกินความสามารถนะคะเดี๋ยวเราไปเลือกข่าวที่เราสนใจฝึกอ่านให้คล่องแคล่วนะคะสรุปความคิดนะคะแล้วก็หาข้อคิดนะคะเพียงเท่านี้เองแล้วก็มาอ่านในพืน่นฟังเนาะคิดว่าเด็กๆทุกคนน่าจะพร้อมแล้วนะเพราะว่าเราเห็นความสําคัญของการอ่านข่าวการอ่านเหตุการณ์ต่างๆที่มันที่มันเป็นสถานการณ์ปัจจุบันเนาะเชื่อว่าเด็กๆน่าจะเห็นความสําคัญของมันนะคะแล้วก็มีความรู้สึกที่อยากจะ ทำกิจกรรมนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะก็เริ่มลงมือทำกิจกรรมกันได้เลยนะคะกลับมากันแล้วนะคะหลังจากที่เด็กๆเนี่ยได้ไปเลือกนะคะอ่านข่าวที่ตนเองสนใจอ่านไปฝึกอ่านมาให้คล่องแคล่วนะคะเพื่อที่จะได้มาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะรวมไปถึง จับใจความสำคัญของข่าวที่อ่านสรุปข้อคิดที่ได้จากข่าวที่เราอ่านมาเนาะแล้วเราจะก็จะมาสร้างสารรค์รูปแบบในการนำเสนอให้น่าสนใจกันนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างล่ะคะเด็กๆคะสำหรับการทำกิจกรรมนะคะต่อไปนะคะเด็กๆจะนำสิ่งที่เด็กๆได้เตรียมนะคะมานำเสนอให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะเราจะมานำเสนอผลงานที่เราได้เตรียมมาเมื่อสักครู่ให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะ ถ้าพร้อมแล้วนะคะเด็กๆสามารถที่จะนําเสนอผลงานนะคะจากกิจกรรมบอกกล่าวเล่าข่าวนะคะโดยเด็กๆอาจจะนําเสนอนะคะผลงานผ่านสื่อออนไลน์หรือว่าจะสร้างสารรค์รูปแบบการน,นําเสนอหน้าห้องเรียนให้หน่าสนใจเนาะนะคะโดยที่เด็กๆเนี่ยอ่านข่าวให้เพื่อนๆฟังแล้วให้เพื่อนๆเ,เนี่ยช่วยกันสรุปความ ใจความสําคัญหรือว่าประโยชน์ที่ได้จากข่าวก็ได้นะคะประโยชน์คืออะไรระบุข้อคิดที่ได้จากเรื่องที่เราได้ฟังก็ได้นะคะแล้วก็ร่วมกันประเมินว่ามันสอดคล้องกับสิ่งที่ผู้นําเสนอได้นําเสนอหรือไม่นะคะแล้วก็ช่วยกันปรับปรุงแก้ไขในในข้อผิดพลาดน,นะคะพัฒนางานให้มันดีขึ้นนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปนําเสนอผลงานกันเลยคะ่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะหลังจากทำกิจกรรมแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเราได้รู้ข่าวสารที่มันทันสมัยมากขึ้นเลยใช่ไหมคะได้ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างมีข้อดีอยังไงเราต้องเตรียมตัวอย่างไรรับมืออย่างไรหรือมีข่าวอะไรที่มันทําให้เรามีความสุขบ้างที่เราฟังแล้วมันเป็นประโยชน์กับเราตอนนี้เนี่ยเด็กๆได้ทราบข่าวสารเยอะแยะมากมายเลยเนาะเชื่อว่าเด็กๆเนี่ยได้รับความรู้ต่างๆมากมายเลยนะคะจากการทํากิจกรรมนี้นะคะ นะคะเด็กๆขาจากการที่เด็กๆได้ทำกิจกรรมนะคะเด็กๆได้รับความรู้อะไรบ้างคะ่ะจากการที่เราได้เรียนรู้ร่วมกันในวันนี้เด็กๆคิดว่าการอ่านหรือฟังข่าวนั้นเนี่ยทำให้ผู้อื่นอาทำให้ผู้อ่านหรือว่าผู้ฟังเนี่ยได้ความรู้หรือได้ประโยชน์อย่างไรบ้างคะ ใช่ค่ะนะคะทำให้รู้เท่าทันเหตุการณ์นะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็สามารถที่จะนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้นะคะก็ฝากไว้ด้วยนะเด็กหนาะข่าวสารก็สำคัญนะคะนอกจากหนังสือการ์ตูนฝึกการอ่านแล้วก็จริงแต่ว่าถ้าเราติดตามข่าวสารก็จะเป็นสิ่งที่ดีๆกับเราเหมือนกันนะคะนเด็กอย่าลืมเขียนสรุปข่าวที่ตนเองนำเสนอนะคะพร้อมทั้งระบุข,ข้อคิดที่ได้นะคะ เพื่อที่จะนําไปจัดนําเสนอผลงานบนป้ายนิเทศหรือเผยแพร่บนสื่อออนไลน์ต่างๆนะคะอย่าให้ผลงานของเราเนี่ยมันหยุดแค่ในห้องเรียนเนาะนำไปเผยแพร่ให้คนอื่นได้เรียนรู้กันนะคะหรือที่เด็กจะเลือกอ่านข่าวประจําวันอ่านข่าวที่มีประโยชน์นะคะ,ะผ่านเสียงตามสายนะคะของทางโรงเรียนนะคะหรือจะ,อะ เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์หรืออาจจะจัดกิจกรรมให้ออกมานําเสนอข่าวนะชั้นเรียนวันละ2-3คนนะคะเพื่อให้เพื่อนๆในห้องของเราเนี่ยได้รู้เท่าทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันก็เป็นไอเดียที่ดีนะคะรวมไปถึงนะคะอย่าลืมนํานทักษะการอ่านนะคะการอ่านข่าวไปอ่านให้ผู้อื่นฟังนะคะอ่านข่าวให้เพื่อนๆฟังให้คุณพ่อคุณแม่ฟังนะคะ อาจจะบันทึกเป็นเสียงนะคะแล้วนำไปเผยแพร่บันทึกเป็นวิดีโอนะคะไปเปิดให้ผู้อื่นฟังก็ได้นะคะกิจกรรมสุดท้ายของวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาฝึกความคิดพิชิตข้อสอบกันดีกว่านะคะสำหรับนะคะในหน่วยนี้นะคะคุณครูเตรียมมาให้เด็กๆข้อด้วยกันนะคะมาดูที่ข้อแรกใครมีลักษณะนิสัยเหมือนกับหนูเตยจากข้อความต่อไปนี้วันนี้หนูเตยมาโรงเรียนแต่เช้า พบครูสดใสที่หน้าประตูโรงเรียนหนูเตยหยุดยืนตรงวางกระเป๋าและยกมือไหว้นะคะใครที่มีลักษณะเหมือนหนูเตยคะจากข้อความที่คุณครูอ่านให้ฟังเมื่อสักครู่นะคะตัวเลือกที่1นนะคะมะลิค้อมตัวเล็กน้อยเมื่อเดินผ่านผู้ใหญ่ตัวเลือกที่2มะขามกลับบ้านทันทีเมื่อเลิกเรียนตัวเลือกที่3มมะยมเข้าแถวซื้อขนมทุกครั้ง เด็กจะเลือกตัวเลือกไหนคะใครที่มีลักษณะเหมือนกับหนูเตยตอบตัวเลือกที่หนึ่งเนาะเพราะมาลีเนี่ยค้อมตัวเล็กน้อยเมื่อเดินผ่านผู้ใหญ่นะคะบางทีเราอาจจะไม่ต้องหยุดไหว้เสมอไปก็ได้แต่ว่าเราแสดงความเคารพอ่อนน้อมถ่อมตนด้วยการค้อมตัวลงเล็กน้อยก็ได้นะคะต่อมาข้อที่สองนะคะข้อที่สองนะคะนะักเรียนควรปฏิบัติอย่างไรเมื่ออ่านหรือ ดูข่าวอ่าจะต้องทำยังไงคะตัวเลือกที่1เชื่อตามข่าวทันทีอ่าตัวเลือกที่2ขอคําแนะนําจากผู้ปกครองตัวเลือกที่สลองทําตามเหตุการณ์ในข่าวโอ้โหตอบอย่างมั่นใจเลยว่าขอคําแนะนําจากผู้ปกครองนะคะเพราะว่าเวลาเรารับข่าวสารเนี่ยผู้ปกครองนะคะที่อ่า คือผู้ใหญ่ที่โตกว่าเราเนาะเขาต้องประเมินก่อนว่าข่าวนั้นเนี่ยน่าเชื่อถือหรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเชื่อถือได้นั่นเองนะคะต่อมาข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อที่สาผู้ที่ติดตามข่าวสารอย่างสม่ําเสมอจะส่งผลดีอย่างไรนะคะติดตามข่าวสารอย่างสม่ําเสมอเนี่ยมีผลดีอย่างไรนะคะตัวเลือกที่1อ่านเก่ง ใช่ไหมตัวเลือกที่สองทันเหตุการณ์หรือตัวเลือกที่สามมีระเบียบวินยัยอันไหนที่มันส่งผลค่าอ่านข่าวติดตามข่าวทุกวันเนี่ยมันส่งผลให้เราอ่านเก่งไหมหรือทันเหตุการณ์หรือมีระเบียบวินยัยนี่เดี๋ยคิดว่ามีอะไรมากกว่ากาัน น่าจะทันเหตุการณ์ที่สุดนะคะตรงนี้นะคะอ่านเนี่ยเราไปอ่านการ์ตูนเนี่ยเราก็อ่านเก่งได้ถูกต้องไหมคะมีระเบียบวินัยเนี่ยเราทําอะไรอย่างสม่ําเสมออย่างมีระเบียบเราก็มีระเบียบวินัยได้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราติดตามข่าวสารเนี่ยเราจะทันเหตุการณ์นะคะทําให้เราทราบความเป็นไปในสังคมว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันส่งผลอย่างไรบ้างกับสิ่งรอบตัวเรานะคะ ก็ฝากไว้ด้วยนะคะีเด็กขาการติดตามข่าวสารการรู้เท่าทันเหตุการณ์นะคะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับเรานะคะเราจะได้ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็เราจะได้รู้ว่าเราจะต้องปรับตัวอย่างไรนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณสําหรับการตั้งใจเรียนของเด็กๆนะคะอะแล้วเราก็มาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ